โอเคค่ะสวัสดีค่ะโอเดคีครับค่ะสวัสดีค่ะตอนนี้เราก็อยู่ด้วยกันทั้งสามคนแล้วนะคะทีนี้พี่ไก่คะเมื่อกี้แต่ได้คอนเอ่อแต่ได้เล่าให้น้องๆเขาฟังเนาะว่าหนังของพี่ไก่อ่ะมันเริ่มต้นมาจากการทําหนังทีสิบใช่ไหมคะแต่ว่าหนังทีสิบเรื่องเนี้ยมันกลายเป็นหนังโรงได้ยังไงแล้วสุดท้ายตอนนี้มันขึ้นมาอยู่อันดับหนึ่งของ Netflix Thailand ได้ยังไงช่วยแบบเล่าไอเดียให้ฟังหน่อยว่าทำไมคุณสนใจเรื่องของความเชื่อศาสนาเรื่องนี้แล้วก็ถ่ายทอดมันออกมาเป็นหนังแล้วทำไมถึงถ่ายทอดด้วยวิธีนี้แบบช่วยเล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมคะเผื่อว่ามันจะมีน้องๆเขาจะได้ถอดไอเดียตรงนี้เอาไปทำงานต่อครับก็จริงๆมันเริ่มต้นตั้งแต่ตอนม.สามฮะคือเพื่อนผมเขาไปบวชวัดธรรมกายแล้วก็ผมก็เหมือนติดรถเพื่อนไปร่วมกันบวชอะไรเงี้ยแล้วเราก็ไม่เคยไปมาก่อนแล้วก็ไปแล้วเราก็แบบวัดมันแปลกมากเลยฮะมันแบบมีความแบบมันหลอนๆอะไรเงี้ยแบบมันเวิ้งว้างมันมีสิ่งก่อสร้างที่มันไม่คุ้นตาแบบที่เราไม่เหมือนวัดอื่นๆในชีวิตที่เราเคยไปอย่างเงี้ยคนมาเดินหน้ายิ้มมาอะไรเงี้ยเราก็จะแบบเฮ้ยแต่งตัวเหมือนกันหมดเลยเสื้อขาวเนี้ยแปลกก็ไม่มีอะไรฮะเราก็คุยเล่นกับเพื่อนสนุกสนานเป็นโจ๊กในชีวิตไปอะไรเงี้ยแบบโอ้ยวัดนี้มันแปลกมากอะไรเงี้ยแล้วก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นก็มาห่างหายจากไม่ได้ยุ่งเกี่ยวกับวัดนี้ไปฮะจนกระทั่งแบบไปเรียนผมไปเรียนสารคดีเรียนปริญญาโทที่อเมริกาอะไรเงี้ยแล้วช่วงที่จะทำทีสีผมกลับมาเมืองไทยพอดีซัมเมอร์แล้วก็มันก็มีเหตุที่เกิดขึ้นนั่นแหละครับนั่งสมาธิขวางตำรวจอะไรเงี้ยเราก็สนใจว่าอะไรมันนำพาทุกอย่างมาถึงจุดนี้ได้วะวัดนี้มันยังอยู่ด้วยเหรอทำไมคนมันเยอะขนาดนี้ทำไมคนถึงเลือกจะต่อต้านเจ้าหน้าที่รัฐด้วยวิธีนี้อะไรเงี้ยฮะก็เลยสนใจฮะก็เลยเป็นที่มาว่าโอเคเราอยากลองสำรวจปรากฏการณ์นี้ดูจังเนี่ยเขาเชื่ออะไรกันเลยฮะโอ้ครับทีนี้ไปถามพี่เต๋อพี่เต๋อคะในชีวิตของการเป็นนักกฎหมายเนี่ยได้เป็นที่ปรึกษาให้กับผู้กำกับหนังมาแล้วกี่เรื่องแล้วก็แบบส่วเยนใอหญะ่เยอะทำแบบไหนเยอะเรียนตรงๆนะฮะจากประสบการณ์นี่คือคุยคนละภาษาตลอดนะฮะเวลาที่ผู้กำกับหนังมาปรึกษาเนี่ยก็จะคุยกันคนละภาษาตลอดสิ่งที่เขาอยากรู้สิ่งที่เขาคอนเซิร์นผมก็จะแบบว่ามึงอยากคอนเซิร์นทำไมกูบอกว่ามันไม่เป็นอะไรมึงก็คอนเซิร์นอยู่ได้แต่ส่วนสิ่งที่เราตั้งคอนเซิร์นไปว่าเฮ้ยตรงนี้อันตรายเว้ยเขาก็จะแบบว่ามองไม่ค่อยเห็นก็ไม่รู้ว่ามันเดือดร้อนได้ยังไงอะไรอย่างนี้นะฮะสิ่งหนึ่งที่ถ้าหากว่าสมมติคุณรวยนะซึ่งผมเข้าใจว่าหลายท่านไม่ได้รวยนะครับสมมติว่าคุณเป็นบริษัททำหนังยักษ์ใหญ่นะครับมีต้นทุนการทำหนังหลายล้านบาทนะครับคุณก็อาจจะไปจ้างที่ปรึกษาทางกฎหมายนะครับสมมติว่าคุณไปจ้างทนายความเอกชนที่เขารับจ้างเขาก็อาจจะคิดคุณสัก50,000แสนหนึ่งไม่ถูกกว่าหลายหมื่นแน่ๆนะครับเพื่อดูว่าหนังของคุณมีกฎหมายหรือเปล่านะครับเขาก็จะตั้งดูหนังโดยนักกฎหมายมากประสบการณ์ที่ว่าความมาแล้วหลายสิบปีแล้วเขาก็เปิดกฎหมายดูแล้วก็พิมพ์กฎหมายออกมาคือนักกฎหมายร้อยละ98%จะไม่มีใครเคยอ่านพรบภาพยนตร์มาก่อนเพราะว่าคดีมันไม่เยอะนะฮะคดีในประวัติศาสตร์เรามันก็มี3-4คดีเท่านั้นเองดังนั้นเขาจะไม่เคยอ่านมาก่อนเขาจะปิ้งกฎหมายมาดูแล้วเขาก็ดูหนังแล้วถ้าคุณถามว่าอันนี้ได้ไหมนะฮะถ้าเขาตอบว่าได้วันถ้าเขาตอบว่าได้อันนี้ไม่มีปัญหาหรอกแล้วหนังคุณไปแล้วโดนเซ็นเซอร์หรือโดนฟ้องหรือโดนอะไรเนี่ยนักกฎหมายคนนั้นอาจจะซวยเพราะว่าคุณจ่ายเขาสมมติคุณจ่ายเขา100,000แล้วเขาบอกว่าอันนี้ไม่มีปัญหาหรอกใช้เลยแล้วปรากฏว่าโดนฟ้องเนี่ยนักกฎหมายคนนั้นต้องรับผิดชอบว่าเฮ้ยกูพูดไปแล้วว่ามันนี่มีปัญหากูต้องทำเรื่องนี้จนจบกูต้องรับผิดชอบชีวิตมึงจนจบอ่ะเพราะฉะนั้นถ้าคุณไปจ้างทนายเอกชนแล้วเขาอ่านกฎหมายที่มันกว้างขวางแล้วก็กำกวมแล้วเขาดูหนังคุณซึ่งเขาก็อาจจะดูรู้เรื่องหรือไม่รู้เรื่องนะฮะเพราะชีวิตนี้เขาท่องมาแต่มาตาเขาไม่เคยทำหนังเขาก็ไม่รู้สัญญาอะไรก็ตีความไม่ออกเขาก็จะบอกไว้แบบว่าไม่ได้เพราะว่าเขาจะได้ไม่ต้องรับผิดชอบในอนาคตถ้าเขาตอบว่าได้แล้วคุณโดนแบนขึ้นมาเขารับผิดชอบยังไงเขาต้องไปฟ้องคดีฟรีให้คุณต่อเขาต้องไปทำคดีฟรีให้คุณต่อเขาไม่รับผิดชอบนะเขาต้องตอบว่าไม่ได้แล้วมันก็จะเป็นอย่างนี้นะครับแต่ถ้าเกิดคุณถามผมก็จะบอกว่ารู้ไหม ไม่รู้ผมจะตอบว่าไม่รู้นะฮะแล้วก็ไม่แน่ใจว่ามันจะโดนอะไรหรือไม่โดนแต่คุณมั่นใจในตัวเองหรือเปล่าคุณมั่นใจในสิทธิเสรีภาพคุณมั่นใจว่าคุณมีเจตนาสุจริตที่จะนำเสนอประเด็นเพื่อสร้างสรรค์สังคมให้ไปในทางที่คุณเห็นว่ามันดีแล้วคุณลุยไปจะโดนอะไรก็โดนก็ค่อยมาว่ากันเป็นผลกระทบหลังจากนั้นนะครับก็นี่เป็นจุดเด่นของผม
พี่เป๋าพูดมาคำหนึ่งแต่ก็เลยอยากจะชวนพี่เป๋ามา define ค่ะว่าแบบแบรนด์หนังช่วย define คำนี้หน่อยค่ะว่าเนี่ยแบรนด์มันมีปัจจัยมาจากอะไรอะไรคือการแบรนด์หนังก็เป็นไปตามพรบ.ที่แบบแบรนด์หนังได้แล้วค่ะเป็นไปตามพรบ.ภาพยนตร์และวิดิทัศน์พ.ศ. 2551นะครับซึ่งกำหนดว่าเวลาที่เราจะเอาหนังออกฉายเนี่ยทุกเรื่องนะฮะทุกประเภทหนังสั้นหนังยาวหนังกี่นาทีก็ตามแต่เอาเป็นว่าเป็นภาพยนตร์ภาพยนตร์แปลว่าสิ่งที่บันทึกภาพยนตร์นิยามว่าสิ่งที่บันทึกภาพเคลื่อนไหวและเอามาดําเนินต่อกันแล้วมันเป็นเรื่องได้นี่คือนิยามของภาพยนตร์เป็นสิ่งนะฮะเป็นสิ่งเป็นวัสดุเป็นซัมติงอะไรก็ตามที่จะเอาออกฉายเนี่ยต้องผ่านการตรวจพิจารณาของคณะกรรมการชุดหนึ่งที่อยู่ภายใต้กระทรวงวัฒนธรรมนะครับอะไรก็ตามพอจะออกฉายต้องส่งก่อนส่งให้เซ็นเซอร์ก่อนนะครับเซ็นเซอร์ก็จะมีหลายประเภทมีจัดเลทตั้งแต่เลท13 15 18 20แล้วก็เลทห้ามฉายเลทห้ามฉายก็คือแบนก็คือห้ามฉายเลยนะครับไม่ว่าจะฉายอะไรก็ฉายไม่ได้อะไรจะเข้าเลทห้ามฉายบ้างเป็นไปตามกฎกระทรวงที่ออกมาตะในพ.ศ. 2552สิ่งที่จะห้ามฉายได้แก่1สิ่งที่เนื้อหากระทบกระเทือนต่อสถาบันพระมหากษัตริย์หรือระบอบการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข2สาระสำคัญของเรื่องเป็นการเหยียดหยามหรือนำความเสื่อมเสียมาสู่ศาสนาหรือไม่กระทบต่อปูชนีหรือไม่เคารพต่อปูชนียบุคคลปูชนียสถานหรือปูชนียวัตถุ3เนื้อหาก่อให้เกิดความแตกความสามัคคีของคนในชาติ4เนื้อหากระทบต่อความสัมพันธ์ทำไมตีระหว่างประเทศ5เนื้อหาเกี่ยวกับการมีเพศสัมพันธ์6เนื้อหาแสดงการมีเพศสัมพันธ์ที่เห็นอวัยวะเพศ6ประเภทครับทีเนี้ยคำว่าก่อนที่จะเอาหนังออกไปฉายไอ้คำว่าฉายหนังเนี่ยเขาจำกัดไหมคะว่าแพลตฟอร์มไหนหนังโรงหรือว่าถ้าฉายในแบบ Vimeo อะไรเงี้ยที่มันเป็นแพลตฟอร์มของต่างชาติอะไรเงี้ยคือเราจะต้องส่งไปให้เขาพิจารณาไหมคะส่งไปให้คณะกรรมการพิจารณาไหมคะถ้าตีความตามตัวอักษรของกฎหมายคือใช่ครับถ้าตีความตามตัวอักษรของกฎหมายเนี่ยแม้แต่เราถ่ายคลิปเป่าเค้กวันเกิดเพื่อนนะเราก็โพสต์ลง Facebook เนี่ยเราไม่เอาให้คณะกรรมการตรวจก่อนเนี่ยก็ผิดแล้วนะครับแต่ว่ามันไม่ได้บังคับใช้นะครับเวลาบางคือเขาคงไม่ได้ไปไล่จับคนถ่ายคลิปทุกคนบนโลกใบนี้เพราะว่ามันมีคลิปมากมายนะครับเวลาบังคับใช้เขาก็จะบังคับใช้ที่โรงก็คือโรงพอเราจะไปฉายโรงก็จะขอดูว่าคุณมีใบอนุญาตหรือยังคุณผ่านการตรวจพิจารณาหรือยังเขาก็จะไปบังคับแพลตฟอร์มไงมันง่ายใช่ไหมโรงมันก็มีอยู่ไม่กี่ยี่ห้อในประเทศไทยเขาก็ไปบังคับที่โรงมันก็จบครับผมก็ไม่รู้ว่ากติกาของ Netflix หรือว่าเว็บออนไลน์ต่างๆเขาจะขอดูใบอนุญาตเหล่านี้ยังไงครับต้องถามพี่เป๋าดีกว่าว่าถามพี่เป๋ากับพี่ไก่ว่าตรงเนี้ยทำงานด้วยกันยังไงในการเลือกว่าจะเอาฉากไหนจะออฟฉากไหนหรือว่าจะเลือกฉากไหนออกมาฉายอะไรเงี้ยจะเลือกซีนไหนเงี้ยค่ะเพื่อให้หนังสามารถฉายได้ในหนังโรงอ่ะการทำงานของผมกับพี่เป๋าต้องถามพี่ก่อนว่าเวอร์ชันเป๋ามีแค่นี้เลยเวอร์ชันส่งทีสิทธิ์กับเวอร์ชันที่ฉายในโรงเป็นเวอร์ชันเดียวกันไหมคนละเวอร์ชันเพราะตอนส่งทีสิทธิ์ยังไม่เสร็จฮะโอเคค่ะแต่ต้องบอกว่าเวอร์ชันที่ฉายในโรงก็คือเวอร์ชันสุดท้ายที่ผมทำไม่ได้มีการตัดทอนอะไรออกเพื่อให้ฉายได้ไม่มีฮะเหมือนปกติเหมือนที่ตั้งใจไว้แล้วก็ต้องบอกว่าการทำงานระหว่างผมกับพี่เป๋าเนี่ยมีแค่ผมส่งหนังให้พี่เป๋าดูแล้วก็ไปนั่งคุยกับพี่เป๋า1วันแล้วก็แล้วก็แชทคุยอย่างตื่นตระหนกอยู่หลายครั้งครับแต่แค่ไม่ได้มีแบบมานั่งแล้วแบบพี่เป๋าอันนี้รอดเอ้ยอันนี้ออกพี่เป๋าอันนี้เข้าอันนี้ออกไม่มีครับมีแค่แบบ1ครั้งแล้วแบบจิ้มว่าอันนี้คอนเซิร์นอันนี้นะนู่นนี่นั่นจบแล้วผมก็ไม่ได้ตัดออกฮะอ๋อแต่สุดท้ายก็แปลว่าก็ไม่ผมบอกให้ตัดอันนึงอ่าฮะผมบอกให้ตัดอันนึงแต่คุณไม่ตัดใช่มั้ยใช่แต่เขาก็ได้ผมบอกให้ตัดไอ้ธงสีเหลืองที่มันขาดอ่ะผมบอกว่าอันเนี้ย ผมกลัวคือผมไม่ได้กลัวเขาโดนอะไรแต่ผมกลัวว่ามันจะเอามาอ้างได้แล้วมันจะดิ้นลำบากแล้วไก่เขาไม่ตัดผมก็อ้าวไม่ตัดก็ไม่ตัดเรื่องของคุณเหมือนการทำหนังมันคือการถ่ายทอด mindset ป่ะด้วยความที่พี่ไก่เคยทำหนังที่ตูนมาก่อนอะไรเงี้ยก็เจตนาดีอยู่แล้วใช่ไหมแปลว่าเรื่องนี้ก็อาจจะแบบมีเจตนาที่ดีในการที่จะถ่ายทอดมุมมองอีกมุมมองนึงในเรื่องของความเชื่อใช่ไหมอยากจะให้เล่าให้ฟังหน่อยค่ะว่ากระบวนการการทำหนังก่อนที่จะไปฉายในโรงเนี่ยเพื่อให้คณะกรรมการจากกระทรวงวัฒนธรรมตรวจเนี่ยมันมีกระบวนการอะไรบ้างก่อนที่จะไปฉายหนังหมายถึงกระบวนการยื่นเซ็นเซอร์เหรอฮะใช่การยื่นเซ็นเซอร์
ต้องเตรียมเอกสารต้องทำอะไรยังไงบ้างเตรียมตัวยังไงเนี่ยน้องๆในนี้เขาทำหนังเผื่อว่าในอนาคตเขาจะเป็นผู้กำกับไงแบบทำหนังอิสระเออมันเป็นโลกที่ใหม่สำหรับผมนะอันนี้น้องๆประกวดครั้งนี้อาจจะยังไม่ต้องยื่นเซ็นเซอร์นะฮะแต่ว่าฟังเป็นเรื่องหนุกๆก็ได้เพราะว่าผมก็ไม่เคยทำแล้วก็ทำเองคือผมทำหนังก็คือทำกับสตูดิโอ GDH อะไรเงี้ยทำมาตลอดแล้วก็ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องเลยในการแบบต้องมาโปรโมทหนังต้องมายื่นเซ็นเซอร์ต้องมาตอบคำถามอะไรเงี้ยฮะก็สนุกดีคือการยื่นก็ไม่มีอะไรเลยฮะขับไปในศูนย์วัฒนธรรมฮะจะมีกระทรวงวัฒนธรรมใช่ไหมฮะแล้วก็จะมีแผนกที่เป็นแผนกที่เรียกว่ากองเซ็นเซอร์คือเขามีชื่ออยู่นะผมจำไม่ได้เหมือนกันว่าชื่อจริงๆคืออะไรแต่เขาเรียกกันกองเซ็นเซอร์แหละขึ้นไปก็มันก็จะเป็นสำนักงานเราก็เอาหนังที่ต้องไลฟ์เป็น DVD สิ่งที่ยากที่สุดของการยื่นเซ็นเซอร์คือหาแผ่น DVD และหาเครื่องไลฟ์ DVD ให้ได้ซึ่งผมมารู้ทีหลังว่าเขาให้ส่งเป็นตัมไดได้แต่ตอนแรกระบุเป็น DVD ผมปวดหัวเลยเว้ยกูจะหาจากไหนวะเนี่ยก็หาจนได้นะไลฟ์เป็น DVD แล้วก็ปริ้นบทออกมาไดอะล็อกทั้งหมดในหนังอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็มีเอาก่อเอกสารนิดหน่อยเอาไปยื่นเขาก็จะมีให้ลงตารางเวลาว่าเราอยากจะลงวันเวลาไหนแล้วก็เป็นความตื่นเต้นครับเพราะว่าตอนเราไปลงเนี่ยมันก็เหมือนแบบเราได้ลงวันเดียวกับแบบหนังดังๆเรื่องอื่นอะไรเงี้ยที่แบบหนังที่ได้รางวัลกับหนังเกาหลีที่ได้รางวัลมามินาริหนังแบบว่าหรือแบบหนังออสการ์อะไรเงี้ยเราก็จะแบบว่าเฮ้ยหนังเราได้ร่วมอยู่ในการพิจารณาเดียวเขาอะไรเงี้ยประมาณนั้นนะแล้วผมก็ยืนไปแค่นั้นแหละเอาจริงๆคือหนังพี่ไก่ก็ถือว่าเป็นหนังเรียกว่าอะไรหนังใหม่มากในสังคมนี้เนาะที่คนเปิดรับมากขึ้นใช่ไหมคะแล้วทีเนี้ยก็คืออันเนี้ยอยากจะรู้เพราะว่าคิดว่าคนที่เข้าร่วมโครงการใน NAA Creative Contest เนี่ยก็อยากจะได้แนวคิดตรงนี้เหมือนกันเพราะว่าพี่ไก่อะตอนที่ถ่ายหนังเรื่องนี้ก็คือพี่ไก่อยู่ที่อเมริกาแล้วก็มันก็มีบางซีนบางฉากที่ต้องทำเป็นฟูเทจออกมาก็จะมีคนหน้างานไปช่วยถ่ายเงี้ยมีแนวทางในการทำงานยังไงมีวิธีการทำงานยังไงบ้างนะคะตอนนั้นเพราะว่ามันอาจจะเชื่อมโยงกับคนที่อยู่ในโครงการนี้เหมือนกันเพราะว่าเขาอยู่ภายใต้การควบคุมโรคระบาดไม่สามารถออกกองเองได้อาจจะฝากเพื่อนถ่ายอะไรเงี้ยช่วยเล่าให้ฟังหน่อยตายแล้วยากเลยนี่ ผมถ่ายต้องบอกว่าหนังไอ้ฮิปสิโกผมถ่ายเองสัก 90% ได้มั้งฮะจากในเวลาช่วงเวลาที่อยู่ไทยแล้วจริงวันถ่ายมันไม่ได้เยอะประมาณแบบ40กว่าวัน46 47วันอะไรเงี้ยฮะซึ่งถ้าเปรียบเทียบเป็นด็อกขนาดยาวจริงๆมันถือว่าน้อยมากอะไรเงี้ยแต่ว่าถ้าถามเฉพาะเจาะจงว่าไอ้ช่วงเวลาที่ผมไม่อยู่แล้วผมทำงานรีโมทแบบหมายถึงว่าทำงานระยะไกลยังไงเนี่ยก็ไม่มีอะไรเลยฮะก็ตี5โทรปลุกเพื่อนแล้วก็ไปถ่ายหน่อยวันนี้เขาปะทะกันแล้วกูดูใน Twitter อยู่อะไรเงี้ยเพื่อนก็โอเคขับรถไปทุ่งทานีถ่ายให้อะไรเงี้ยครับแค่นั้นเลยฮะคือผมไม่ได้แบบมึงไม่ได้แบบดูภาพสดแล้วก็แบบแพนซ้ายหน่อยแทนขวาหน่อยไม่มีแบบนั้นครับก็คือเลือกเพื่อนที่เชื่อใจแล้วก็โทรไปบอกมันว่าแบบช่วยหน่อยเราต้องการสิ่งนี้อะไรเงี้ยเขาก็ไปถ่ายให้ครับแล้วคือการทำงานกับแบบระยะไกลอย่างเงี้ยมันต้องการคนที่เหมือนเราเชื่อมือเรารู้ว่าเขาเหมือนเรารู้ใจกันว่าเขารู้แหละว่าเราต้องการอะไรระดับหนึ่งไม่งั้นมันจูนกันลำบากแต่ถ้าเลือกไม่ได้จริงก็ต้องตามนั้นฮะแล้วเราก็ต้องค่อยหาวิธีว่าเราจะเอาฟุตเทจที่มีมาเลือกใช้ยังไงนี่ก็เป็นอีกโจทย์หนึ่งครับจริงๆแล้วมันมีเรื่องของการแบบของหนังพี่ไก่มีเรื่องของการเอาภาพข่าวที่เอาฟุตเทจจากข่าวมาใช้อะไรเงี้ยอันนี้คือมีเรื่องข้อความเรื่องของลิขสิทธิ์ต้องไปขออนุญาตเขาไหมคะอ๋อซื้อครับใช่ครับซื้อครับใช่ครับใช่ครับก็ดิวเล่ากระบวนการให้ฟังไม่มีอะไรเลยครับก็ส่งจดหมายไปครับคือง่ายมากก็คือติดต่อฝ่ายที่คือสำนักข่าวเขาก็จะมีแผนกจัดซื้อจัดมาถึงขายฟุตเทจอยู่แล้วอะไรเงี้ยแล้วก็ติดต่อไปแล้วก็ขอซื้อนะครับนาทีนี้คิดเงินยังไงเราไปฉายที่ไหนบ้างอะไรเงี้ยครับแต่ละที่เขาก็จะเรทไม่เท่ากันเลยฮะบางที่คิดแพงบางที่ก็ให้ฟรีก็มีฮะบางที่ก็คิดถูกคือแล้วแต่เลยฮะผมคิดว่าอยู่มันไม่ได้มีแบบมาตรเรทที่เป็นแบบมาตรฐานเลยแล้วแต่ช่องนี้เราจะคิดว่าเฮ้ยช่องนี้เล็กน่าจะถูกมุ้ยแพงสุดเลยช
ห้องนี้ใหญ่อุ้ยน่าจะแพงเอาให้ฟรีอะไรเงี้ยคือแล้วแต่เพราะว่าอันนี้ไม่ทราบเหมือนกันฮะว่าเขามีเกณฑ์ยังไงแต่ว่าก็ติดต่อไปตามตรงครับใช่บอกเขาว่าเจตนาดีเอาไปทำหนังครับบอกเขาว่าเจตนาดีไม่บอกเขาว่าก็เอาไปทำหนังสารคดีครับแค่นั้นแหละแล้วทีนี้แบบช่วยแชร์ให้ฟังหน่อยค่ะถ้าสมมติว่าเป็นนิสิตนักเรียนนักศึกษาถ้าจะทำหนังแบบนี้ค่ะคือมันมีข้อได้เปรียบตรงไหนไหมคะทำเพื่อการเรียนรู้อะไรอย่างเงี้ยพี่ช่วยสื่อสารให้น้องๆที่นั่งอยู่ตรงนี้ฟังหน่อยพี่เปาผมเคยอ่านด้วยในเรื่องของกฎหมายพี่เปาผมเคยอ่านมาตรานี้ Fair Use ของไทยฮะถ้าเป็นผลงานที่ทำภายใต้งานวิจัยใช่ไหมพี่การศึกษาต่างๆเนี่ยฟุตเทจทั้งหมดคือใช้ได้ฮะคือไม่ได้ทำโดยเอาไปหากำไรแต่ว่าใช้เพื่อการวิจัยและการศึกษาเนี่ยใช้ได้เลยครับแต่ว่าอันนี้พี่เป๋าผมไม่แน่ใจว่ามันต้องไปตีความยังไงฮะว่ากูฉายลง YouTube แล้วยอดวิวเยอะได้ตังค์ถือว่าหากำไรไหมอันนี้ไม่แน่ใจมีที่พิสูจน์ใช้เพื่อการศึกษาใช้เพื่อการศึกษาหมายถึงศึกษางานนั้นเช่นถ้าเราจะศึกษาว่าไอสมมุติว่าคลาสเรียนภาพยนตร์เนี่ยเขาอยากรู้ว่าเอฮิปัสซิโกเนี่ยมันมีเทคนิคในการตัดต่อถ่ายทำยังไงใช่ไหมเขาก็เอาเอฮิปัสซิโกมาฉายให้นักเรียนในห้องเรียนเสร็จแล้วก็อาจารย์ก็บอกว่าใครเห็นว่าฉากไหนตัดได้ดีที่สุดให้ไปเลือกฉากนั้นมาให้อาจารย์เด็กก็เอาหนังคุณดาวน์โหลดลงมาแล้วก็ไปตัดฉากนั้นส่งอาจารย์แล้วก็ได้10คะแนนอย่างเงี้ยอันเนี้ยไม่ผิดลิขสิทธิ์แต่ถ้าคุณบอกว่าคุณทำเพื่อการศึกษาแล้วคุณก็ไปขโมยรูปทุกคนมาแล้วคุณก็เอาไปลง YouTube คือส่งอาจารย์เสร็จแล้วก็ไปลง YouTube แล้วคุณได้ตังค์อ่ะผมว่าผิดแล้วถ้าเอาภาพวิดีโอเอาหนังผมไปแล้วภาพทับส่งอาจารย์โดยที่ว่าตัดต่อเป็นเรื่องใหม่แล้วก็ส่งอาจารย์แต่ว่าก็คือแค่ส่งอาจารย์แล้วก็ส่งแล้วก็อัพ YouTube โดยที่ไม่ได้ตังค์อย่างเงี้ยผิดมั้ยผิดแล้วถือว่าเป็นแบบวิชาช็อตฟิล์มนะครับเนี่ยเขียนไว้ในคลิปด้วยคือโดยกฎหมายเนี่ยนะครับมันมีบอกอยู่ว่าการเอางานของคนอื่นมาใช้เนี่ยโดยไม่ขัดต่อการแสวงหาประโยชน์จากงานภาษากฎหมายก่อนหน้าเดี๋ยวค่อยแปลหากไม่ขัดต่อการแสวงหาประโยชน์จากงานอันมีลิขสิทธิ์ตามปกติของเจ้าของลิขสิทธิ์และไม่กระทบกระเทือนสิทธิ์อันชอบด้วยกฎหมายของเจ้าของลิขสิทธิ์เกินสมควรถ้ามีการอ้างอิงบนเนี่ยก็จะไม่ผิดอันนี้นี่กฎหมายนะก็คือพูดง่ายๆคือหนังไก่มันก็ยังฉายไปมันก็ยังมีคนดูเท่าเดิมคนดูไม่ได้ลดลงการเอาภาพมาบางส่วนไม่ได้ทำให้เงินไก่น้อยลงไปและมีการอ้างอิงถึงแล้วเนี่ยมันจะต้องไม่ผิดนะฮะอันนี้โดยหลักการแต่ว่าในทางปฏิบัติเนี่ยจะพิสูจน์ยังไงคนที่เขาเกลียดเราเขาก็จะฟ้องเขาก็จะบอกว่าไม่ได้นี่ทำให้คุณค่าของงานกูลดลงเขาโอ้ยหายไปคนนึงอะคนดูเขาเป็นคนอ่านร้อยคนโอกาสที่เขาจะฟ้องเราเนี่ยมันมีอยู่พอสมควรถ้าเราไปทำให้เขาไม่พอใจนะฮะดังนั้นก็อย่างที่ไก่ว่าอย่างที่คุณต่ายว่านะครับการขออนุญาตเป็นวิธีการที่ดีที่สุดแล้วไม่ยากนะฮะในยุคสมัยนี้การแชทไปไม่รู้จักกันมาก่อนหรอกแต่ว่ากูรู้ว่ามันใช้ Facebook เนี่ยกูก็แชทไปแล้วเขาส่งนิ้วโป้งมาขอ3วินะครับเขาส่งนิ้วโป้งมาเท่านั้นเองเหรอพี่แล้วดีกว่ากันหนังสือไม่ต้องมีเอกสารไม่ต้องการอนุญาตให้ใช้งานที่มีลิขสิทธิ์ไม่มีแบบไม่จำเป็นต้องร่างสัญญานะครับเพียงแต่ว่าถ้าจริงๆโทรก็ได้เดินสวนกันเฮ้ยกูขอภาพมึงแป๊บนึงนะอย่างงี้ไม่แป๊บนึงไม่ได้เอ้ยกูขอภาพมึงมาใส่หน่อยนะงี้ใช่มั้ยเขาเอาไปเลยไปกินเหล้ากันอยู่เอ้ยมึงเอาไปเลยเมาก็ได้แล้วแต่เพียงแต่ว่ามันพิสูจน์ลำบากมันเถียงกันทีหลังใช่มั้ยพอพูดกันตอนเมาแล้วแบบมันเถียงกันทีหลังแชทไปถ่ายคลิปไปก็ได้ถ้าขยันแล้วก็แชทไปเนี่ยแชทไปพอเขาส่งนิ้วโป้งมาปึ้งรู้เรื่องแล้วก็มีหลักฐานแล้วแค่นั้นแหละนะฮะหรือว่าถ้าอย่างทำก็คือก็ส่งอีเมลเป็นทางการไปสมมติไม่รู้จักส่งอีเมลเป็นทางการไปเขาก็อาจจะตอบมาว่าโอเคหรือเก็บตังหรือให้อ้างอิงแบบไหนอะไรเงี้ยแค่นั้นแหละโอเคแล้วครับคือลองคิดภาพนะฮะคือผมเรียนสารคดีที่อเมริกาเนี่ยสิ่งเหล่านี้แม่งโคตรซีเรียสเลยคือแม่งแบบทุกอย่างต้องเซ็นคือรูปหนึ่งรูปแม่งมีใบแมทเทียลรีลีสให้แบบเซ็นออกกี่วิเท่าไหร่ถึงเท่าไหร่คือมันแบบค
ือผมปวดหัวมากนะกับการเรียนที่นี่ไม่ได้ว่าคือเมื่อผมไปคุยกับพี่เป๋าในรอบแรกเรื่อง release form อ่ะเรื่องแบบเซ็นยินยอมเงี้ยพี่เป๋าแม่งบอกว่าออกสื่อมาในชีวิตกูไม่เคยเซ็นอะไรเลยผมนี่แบบน้ำแทบพุ่งอ่ะคือแบบว่าเฮียกูเครียดมากที่จะให้ทุกคนทำตามที่อาจารย์ผลักดันให้เซ็นแล้วแบบที่ไทยมันไม่มีกฎหมายคุ้มครองความเป็นส่วนตัวแบบที่อเมริกาอะไรเงี้ยมันเลยจึงไม่ได้เรียกร้องให้ทุกคนต้องแบบลงจดปากกาในแบบฟอร์มของเราแบบทางการคือจริงๆแค่ใช่ไหมครพี่เป๋าคือแค่จริงๆแสดงท่าทีว่ายินยอมที่จะอยู่หน้ากล้องและพูดโดยที่ไม่ได้ขัดขืนแล้วรู้ตัวกำลังถูกถ่ายอยู่อะไรเงี้ยก็โอเคแล้วแล้วตอนที่ตัดต่อเสร็จตอนที่ตัดต่อเสร็จต้องส่งไปให้เขาดูก่อนไหมคะอย่างคุณป้าจริงๆไม่ครับไม่ครับหมายถึงว่าไม่หมายถึงว่าในแง่ว่าไม่ได้มีไกด์ไลน์อะไรที่เป็นตัวบังคับว่าเราต้องทำหรือไม่ต้องทำอะไรฮะแต่ว่าอันนี้ผมมันเป็นดุลพินิจของคนทำหนังแต่ละคนหรือแต่ละสถานการณ์เลยฮะว่าจะให้ใครดูหรือไม่ให้ใครดูเพราะด้วยเหตุผลอะไรคือต้องตอบตัวเองให้ได้ว่าทำอะไรไปเพราะอะไรแล้วรับความเสี่ยงได้แค่ไหนอันนี้เป็นอีกประเด็นหนึ่งก่อนที่จะจากกันไปในวันนี้อยากจะชวนพี่เป๋าแล้วก็พี่ไก่มาสรุปนิดนึงค่ะหรือว่าแบบอยากจะให้คำแนะนำน้องๆเพิ่มเติมไหมคะเกี่ยวกับการทำหนังแล้วก็ในเรื่องของกฎหมายเรื่องของลิขสิทธิ์เรื่องลิขสิทธิ์เนี่ยผมอยากให้ยืนหลักอย่างนี้จริงๆก็บอกไก่อย่างนี้แหละแล้วบอกทุกคนมาปรึกษาบอกทุกคนที่มาปรึกษาเหมือนกันหมดนะครับว่าขอให้คิดไว้เลยว่างานทุกงานมีลิขสิทธิ์งานทุกงานมีเจ้าของแล้วหลักการสำคัญก็คือจะทำอะไรก็ขอแค่นี้เองท่องแบบนี้ท่องเลยงานทุกงานมีเจ้าของเราจะทำอะไรก็ขอแค่นี้มันไม่ยากเกินไปแต่ว่าเวลาที่แบบว่าเราต้องไปอ่านข้อยกเว้นมันยาวมากนะข้อยกเว้นว่างานไหนไม่มีลิขสิทธิ์งานไหนใช้ได้ทันทีงานไหนเป็นข้อยกเว้นที่แบบนี้เพื่อการศึกษาโดยมีอ้างอิงโดยไม่กระทบต่อประโยชน์ของเขาเกินสมควรอะไรพวกนี้ซึ่งข้อยกเว้นมันต้องตีความหมดเลยมันซับซ้อนมันยุ่งยากมันปวดหัวไม่ต้องไปท่องนะฮะก็แค่แชทไปแล้วก็คนมีน้ำใจเขาก็ยกนิ้วโป้งมาก็ใช้ไปเลยคนไม่มีน้ำใจเขาก็คิดแพงก็ด่าแม่งแล้วก็ไม่ใช้ก็แบบไม่คิดกูหาที่อื่นก็ได้บริษัทก็แค่นี้เองนะฮะมันก็เข้าใจว่ามันอยู่กันแบบนี้ฮะแล้วพอเราแบบเราทำงานไปสักพักหนึ่งนะครับคือตอนผมทำคือผมก็ไม่เคยทำหนังนะแต่ว่าตอนผมทำงานแรกๆเนี่ยเวลาคนเอางานเราไปใช้แล้วไม่มีลิขสิทธิ์เนี่ยก็โกรธมากเลยจำได้เลยปีแรกที่ผมทำงานเนี่ยนักศึกษาเลยนักศึกษานิติศาสตร์เนี่ยก็ไปทำก๊อปเลยก๊อปเพจเลยเอาไปทำเป็นเอกสารแจกในงานที่เขาจัดโกรธมากเลยว่าก็ไปตามหาตัวแต่มันนานไปหน่อยกว่าจะตามหาตัวเจออีก2ปีข้างหน้า มันหายโกรธแล้วอะไรแบบนี้แต่พอแบบเราทำงานไปสักพักนึงอ่ะเราก็จะรู้สึกว่าไอ้พวกเรื่องนี้มันไม่ค่อยเป็นสาระเท่าไหร่ใครจะเอางานเราไปใช้อะไรแบบนี้มันถ้ามันไม่ได้ทำให้เราคือไม่ได้ก๊อปเราไปหมดเลยนะถ้าก๊อปเราไปหมดเลยแล้วเขาเอาไปรวยอย่างเงี้ยเราก็จะโกรธว่ามันตังค์ต้องให้กูแต่ถ้าเกิดมันเอาไปใช้นู่นนี่นิดหน่อยอ่ะไม่มีใครเขาว่าอะไรหรอกแล้วพอเราแก่ดำหนึ่งเราก็เห็นว่าเป็นเราก็ไม่ว่าอะไรอ่ะเราก็หวังว่าเราก็คาดว่าคนอื่นเขาไม่ว่าหรอกมันต้องไม่ซีเรียสมากหรอกอย่างมากเขาเห็นเขาเอ้ยนี่ลูกกูนี่วะมึงไม่ขอกูเขาคำคำมันก็ผ่านไปอ่ะก็แค่นั้นเองนะครับแต่ว่าถ้าโดยพื้นฐานก็คือท่องไว้ว่าทุกงานมีเจ้าของแล้วก็แค่ของ่ายๆเขายกนิ้วมาก็จบแล้วนะครับส่วนเรื่องอื่นๆที่ไม่ใช่ลิขสิทธิ์เนี่ยเรื่องที่เป็นประเด็นเป็นเนื้อหาเนี่ยก็เราก็ทราบว่าสังคมเรามันไม่ได้ปกตินะฮะแต่อย่างไรเสียขอให้ทุกคนยืนยันหลักการว่าเรามีเจตนาสุจริตที่เราอยากจะเห็นอะไรดีขึ้นในการที่เราวิพากษ์วิจารณ์อะไรบางอย่างนะครับแล้วก็ทันทีที่ยิ่งเราเล่นเรื่องใหญ่เรายิ่งต้องระมัดระวังถ้าเราทำหนังที่มันเกี่ยวกับประเด็นที่มันเกิดขึ้นทั่วไปในสังคมแล้วใครๆก็น่าจะเห็นด้วยกับเราอยู่แล้วเช่นมาช่วยกันปลูกต้นไม้ดีกว่าอย่าทิ้งขยะให้เป็นที่อะไรแบบนี้นะฮะคุณก็ไม่มีอะไรต้องระวังมากมันก็เห็นด้วยกันอยู่แล้วนะครับแต่ถ้าเกิดคุณยิ่งเข้าไปในดินแดนที่มันมีโอกาสที่จะมีความเห็นต่างหรือว่ามัน controversial สูงเนี่ยคุณก็ต้องยิ่งระวังมากการระวังไม่ได้แปลว่าต้องกดเพดานต่ำไม่ได้แปลว่าสิ่งที่คิดพูดไม่ได้แต่แปลว่าคุณต้อง stay on อยู่ใน track ให้นิ่งทุกอย่างที่พูดต้องศึกษาค้นคว้ามาเป็นอย่างดีต้องมั่นใจว่ามันข้อเท็จจริงมันไม่ได้บิดเบี้ยวไม่ได้ผิดมันเป็นไปอย่างนั้นแหละ
สัมภาษณ์ subject มาก็ subject เขาพูดอย่างนี้จริงๆแล้วไม่ใช่เขาพูดแบบ 90% พูดไปทางซ้ายพอหลุดมาคำหนึ่งไปทางขวาคุณเอามาทางขวาแบบเนี้ยคือมันอาจจะไม่ผิดกฎหมายแต่มันก็โดนฟ้องได้เพราะเขาเกลียดคุณอ่ะอย่าไปทำให้ใครเกลียดอยู่พยายามรักษา track ของตัวเองไว้มันก็จะเจตนาสุจริตกับการพยายามรักษา track ทั้งหมดไว้เนี่ยมันก็จะเป็นเกราะคุ้มกันเราเองถ้าพูดแบบเฉยๆก็คือผมก็จะบอกว่าใช้ข้อเท็จจริงเท่านั้นนะฮะแต่ว่าผมไม่ค่อยชอบคำนี้เท่าไหร่เพราะหลังๆไอคนที่มันอยากจะเล่นเรามันก็หาว่านี่บิดเบือนนี่ไม่จริงนี่อะไรไร้สาระเอาเป็นว่าคุณอยู่ในแทร็กอยู่ไม่เกินเส้นไม่ล้ำเส้นเช่นแบบคุณไปค้นคว้าแล้วว่าอ๋อสมมติคุณจะวิจารณ์บริษัทนี้ว่ามันคอร์รัปชันคุณรู้แล้วว่ามันคอร์รัปชันมา300,000 บาทคุณก็ไปด่าว่ามันโกงชาติกินบ้านกินเมืองกำลังทำลายล้างสังคมไทยอะไรอย่างเงี้ยอันนี้เกิดละเฮ้ยคุณรู้300,000 บาทคุณก็ว่าไป300,000 บาทอย่างเงี้ยคุณอยู่ในแท็กแบบเนี้ยไม่มีปัญหาอะไรมันก็จะคุ้มกันตัวคุณเองนะฮะแล้วถึงเวลาจริงๆอ้าวถ้ามันไปเหยียบเท้าใครเข้าที่เขามีอำนาจเขามาข่มขู่เราก็ยืนหลังตรงได้เลยว่าผมไม่ทำอะไรผิดนะฮะถ้าเกิดเขาเอาหมายมาถึงบ้านก็มาค่อยมาคุยกันครับพี่เป๋าตอนผมทำหนังพี่เป๋าไม่เห็นพูดแบบนี้เลยเขาพูดกับคุณซึ่งถือว่าเป็นโชคดีของผมพูดว่าโดนมองอย่างมหากรุงครับผมเชิญครับเชิญผมเสริมอีกนิดนึงครับคือพอมันพูดเรื่องลิขสิทธิ์มันมีความเกี่ยวโยงกับประเด็นเรื่องของการแบบก๊อปปี้หรืออะไรนิดๆหน่อยๆเงี้ยผมมันเป็นคนแบบก๊อปปี้พี่ชายมาตั้งแต่เด็กๆฮะคือก๊อปทุกอย่างเลยแบบแม่งชอบเล่นดนตรีแม่งชอบวาดรูปดูหนังหรือผมแม่งเรียนเหมือนพี่ผมหมดเลยอย่างเงี้ยจนทำงานทำหนังต้องทำเหมือนกันเลยเงี้ยแต่ว่าคือจริงๆอยากจะบอกว่าเราในฐานะแบบคนทำหนังคนที่ทำหนังประกวดผมไม่รู้หรอกว่าแต่ละคนแบบมีประสบการณ์มากน้อยแค่ไหนอะไรเงี้ยฮะแต่ว่าจริงๆแค่อยากบอกว่าอย่าอายที่จะก๊อปปี้นะฮะแต่ว่าให้เรียนรู้จากสิ่งที่เราก๊อปอย่าแต่ว่าอันนี้เป็นหมายถึงเราควรจะตั้งจุดประสงค์ให้ดีนะฮะในการก๊อปปี้ไม่ใช่ว่าแบบว่าเฮ้ยกูขี้เกียจกูก๊อปส่งไปหรือแบบว่ากูมักง่ายแล้วกูทำแบบนั้นอะไรเงี้ยแต่ว่าถ้าสมมติเราจะเรียนแบบเพื่อที่จะสร้างอารมณ์ความรู้สึกบางอย่างหรือต้องการที่จะเรียนรู้จากคนที่เราชื่นชมฝีมือผลงานหรืออยากจะลองทำตามอะไรเงี้ยผมคิดว่าไม่ใช่เรื่องผิดนะฮะหรืออันนี้อาจจะแหกเรื่องกฎหมายที่คุยกันมาทั้งหมดแต่ว่าลองพิจารณาในมุมนี้ดูแล้วใช้มันในการแบบสร้างสกิลให้ตัวเองอะไรเงี้ยครับว่าแล้วเราสุดท้ายเราจะเจอว่าสิ่งที่เราชอบหรือตัวเรามันมีดิเรกชันแบบไหนมันเอาไปต่อยอดแบบไหนได้บ้างเนี่ยประมาณนี้ครับก็สำหรับวันนี้ขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะคะขอบคุณพี่เป๋าด้วยขอบคุณพี่ไผ่ด้วยนะคะที่มาพูดคุยและเกี่ยวกับในวันนี้นะคะค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะ